มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเป็นประจำครับกับรายการมวย Today Story อยู่กับผมหลี่จิ้งครับพร้อมด้วยทีมงานแน่นอนครับเห็นหน้ากันแบบนี้ทางทีมงานมวย Today Story ของเราต้องมีเรื่องราวดีๆครับและเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยแน่นอนและคงมีประโยชน์ให้กับแฟนมวยที่ได้ติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในทุกๆยุคทุกๆสมัยครับวงการมวยของเราเนี่ยจะมียอดมวยที่เต็มไปด้วยฝีมือและในแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงชกในความแข็งแกร่ง IQ ฉลาดหลักแหลมและยังมีหลายๆคนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอีกมากมายแต่จะมีนักมวยอยู่ประเภทหนึ่งครับถึงแม้อาจจะไปไม่ถึงระดับยอดมวยครับแต่ก็ชกทีไรเนี่ยมักจะติดอกติดใจแฟนมวยทุกครั้งและคุ้มค่าต่อการที่จะตีตั๋วเข้าไปรับชมภายในสนามทุกครั้งซึ่งมวยประเภทนี้ครับนั่นก็คือมวยจอมบู๊ในอดีตมีมากมายครับแทบจะนับไม่ถ้วนครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงจอมบู๊แห่งยุคและยังคงโลดแล่นอยู่บนผืนผ้าใบและยังชกถูกอกถูกใจแฟนมวยทุกครั้งเมื่อลงสนามแน่นอนครับเขาคนนั้นคือจอมบู๊แห่งยุคเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนเสกสรรอ่อขวัญเมืองครับมาพูดถึงประวัติของเสกสรรกันสักนิดครับเสกสรรเนี่ยเป็นนักชกจากปากใต้บ้านเราครับเป็นคนมาจากตำบลอินคีรีอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่ามาจากดินแดนยอดมวยดังจากภาคใต้ครับเกิดเมื่อวันที่20มกราคมครับปี2532ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็วัย33ปีแล้วนะครับเป็นลูกคนที่2จากทั้งหมด7คนผู้ชาย5ผู้หญิง2ครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งลูกชายทั้งหมดของบ้านครับมักจะเป็นนักมวยไทยชื่อดังไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นพี่ชายคนโตครับอย่างเด่นวัดโคสอสมหมายหรือแม้กระทั่งน้องชายของเขาครับนั่นคือขุนพลน้อยสอสมหมายครับครอบครัวเป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีคุณพ่อยูโซอิสลามเป็นหัวหน้าครอบครัวและด้วยความที่คุณพ่อครับรักมวยไทยเป็นชีวิตจิตใจแน่นอนครับจึงจับลูกชายมาหัดมวยด้วยตัวเองครับต่อมาครับเสกสรรได้มีโอกาสชกตามระแวกบ้านเวทีมวยท้องถิ่นสร้างกระดูกแถวภาคใต้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยใช้ชื่อแรกในการชกมวยของเขาครับนั่นก็คือเสกสรรอุดมนตราพานิชโดยเริ่มชกมวยตั้งแต่วัย10ปีครับแลกกับค่าตัวครั้งแรกที่ได้รับนั่นก็คือเพียงแค่100บาทเท่านั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในเวลานั้นหลังจากนั้นครับก็ได้เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นสิทธิ์กรุงและได้เข้าเมืองกรุงตามพี่ชายเด่นวัดโทมาสังกัดค่ายมวยสอสมหมายของคุณสมหมายสกุลเมตตาที่พี่ชายเนี่ยในเวลานั้นเข้ามาสร้างชื่อในพื้นที่เมืองหลวงก่อนหน้าแล้วโดยใช้ชื่อเสกสรรสอสมหมายและเสกสรรอขวัญเมืองตามลำดับครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ติดตัวมาจากเวทีภูธรครับจนมาถึงเวทีเมืองกรุงนั่นก็คือความดุดันที่เขาพร้อมจะเดินหน้าไปและไม่ถอยหลังให้กับผู้ชกคนไหนครับกับคติที่ว่ายอมเจ็บดีกว่ายอมถอยจนทำให้เขาไม่ว่าไปชกที่เวทีไหนก็กวาดรางวัลมวยดุเดือดมาแล้วแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะไฟที่ทุกคนคงจำไม่มีวันลืมเลยครับย้อนกลับไปปี2554ไฟนั้นเสกสรรปะทะกับทางด้านไข่มุกขาวชูวัฒนะซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าทุกคนถ้าใครได้ดูแบบนั้นคงไม่มีทางลืมความเร้าใจครั้งนี้แน่นอนถือว่าเป็นไฟประทับใจที่ตัวผมเองเนี่ยดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องปรบมือให้ครับนี่ท้าทายโอ้แล้วเจอฮุกซ้ายของไข่มุกขาโอ้โหมึนเลยครับดูครับแข้งขานั้นยืนโอ้โหยังยืนยังขาสั่นอยู่เลยครับขวาจิ้มเสกสรรโดนเหมือนกันครับเสกสรรโอ้แล้วแทงแล้วนี่ก็ฟันศอกแล้วครับศอกซ้ายไม่ระวังตัวครับเสกสรรเจอนับที่2เข้าไปโอ้โหแต่ยังชูมือว่ายังไหวครับครับโอ้โหหมัดขวาเน้นเลยเน้นอ้าวล่วงโอ้โหครับเอาละครับท่านรองส่งเสียงเฮลั่นเลยครับโดนไป2นับครับได้คืน1นับเบียดเข้าไปต่อยพยายามจะสวนครับไข่มุกขาโอ้เจอดอกนี้เข้าไปแล้วลุกช้าเลยครับไข่มุกขาอ้าวแล้วเซเรียบร้อยเลยครับกับการยุติการชกและด้วยความที่เสกสรรครับขึ้นชกเวทีไหนชกสนุกถูกใจแฟนมวยทุกครั้ง
ก็ยิ่งสร้างฐานแฟนคลับให้กับตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยนิสัยส่วนตัวของเสกสรรตัวผมเองเนี่ยได้พบปะและพูดคุยกับเขาค่อนข้างบ่อยครับในยามที่อยู่ด้านล่างเวทีถือว่าเป็นสุภาพบุรุษครับเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างยิ่งเลยครับผิดกับบนเวทีครับที่ต้องบอกว่าอยู่บนเวทีเนี่ยพร้อมบวกพร้อมชนไม่ยอมใครแถมยังที่สำคัญครับด้านล่างเวทีเนี่ยยังใจบุญสุนทานครับมีโอกาสมักช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอโดยมักจะเห็นเป็นประจำครับเมื่อเวลาที่เสกสรรชกเสร็จจะนำเอากางเกงมวยที่ตัวเองชกในไฟนั้นๆเนี่ยมาเปิดประมูลเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือสังคมหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือพี่น้องวงการมวยอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับจริงๆผมเชื่อหากจะบรรยายสรรพคุณความดุเดือดเลือดพ่านบนเวทีของชายที่ชื่อว่าเสกสรรอขวัญเมืองพูดในคลิปนี้พูดยังไงก็คงไม่หมดนะครับแต่ฉายาคนไม่ยอมคนคงไม่ได้มาเพียงแค่โชคช่วยแน่นอนส่วนตัวผมเองนั้นต้องยอมรับนะครับได้ดูและได้เห็นเขาขึ้นชกเวทีรายการใหญ่ๆไม่ว่าจะรายการใดก็ตามมักจะต้องหาเวลาหาโอกาสไปดูเขาให้ได้ครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยถ้าไปดูไม่ได้ก็อยากจะเปิดทีวีรอดูอยู่ที่ทางบ้านทุกครั้งครับเพราะว่าเมื่อเห็นเขาขึ้นชกทีไรเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าเสกสรรจะทำเต็มที่และไม่เคยยอมแพ้ให้กับคู่ชกคนไหนง่ายๆแน่นอนซึ่งนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับให้แก่นักชกรุ่นน้องรุ่นหลังๆที่ควรนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองซึ่งเสกสรรเนี่ยลงทุนกับร่างกายมากครับชกมวยทีไรต้องบอกว่าเจ็บตัวทุกครั้งต้องเอาความเจ็บปวดแลกกับเงินมาทุกครั้งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวครับแต่ก็รู้จักครับการรักษาร่างกายในทางที่ดีอยู่เสมอเสกสรรจะไม่นำเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีที่อับโคจรหรือแม้กระทั่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่สุราและนอกจากนั้นเนี่ยยังรู้จักการมีน้ำใจครับช่วยเหลือคนรอบข้างเสมอทำให้เสกสรรเนี่ยเป็นที่รักของคนวงการมวยและคนอื่นๆไปทั่วและผมเชื่อว่านี่คือแบบอย่างที่ดีและที่น่าเรียนแบบสำหรับน้องๆรุ่นหลังครับควรเอาแบบอย่างที่ดีในเรื่องบนเวทีรวมไปถึงเรื่องของด้านล่างเวทีอีกด้วยนี่คือมวย Today Story ของเราครับท่านผู้ชมครับเสกสรรอขวัญเมืองอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กับมวย Today Story ของเราครับเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆครับครั้งหน้าจะเป็นสตอรี่เรื่องราวของวงการมวยด้านไหนรอติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมดิจิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today ของเรานะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com